ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้อัพค่าพลังกักโปดีกว่านะครับผมกักโปเลียดอัพไปแล้วนะครับผมก็ไปดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมกักโปนะฮะเวอร์ชันนี้ยืนหน้าเป้าไม่ได้ด้วยนะมันจะมีเวอร์ชันทีมชาติที่เล่นหน้าเป้านะครับผมเวอร์ชันนี้ยืนไม่ได้นะครับโอเคจะได้ตำแหน่งเดียวก็คือ LWF เท่านั้นนะครับผมใช้ไป6โอเคนะครับผมมาเรียบร้อยอัพสเตตกันนะครับผมกักโปเนี่ยค่าพลังที่ขึ้น90เหมือนจะไม่มีด้วยนะนะเหมือนจะไม่มีบูตันได้94บูได้97เหรอ97เหรอถ้าตามสูตรคือจบสกอร์ใส่ไป4ได้ไป83นะได้83ส่งบอล4ส่งบอล4โหไม่ถึง80หรือวะไม่ถึง80วะครองบอล9ครองบอล9ได้อยู่นะครับผมเด็ก8เด็กคือตัวไหนวะเด็กคือสปีดต้นนะครับผมเด็ก8 84นะฮะโลเวอร์8โลเวอร์คือสปีดโลเวอร์8หรือ1แต้ม1แต้มคือดีเฟนส์ไม่เอาดีกว่าดีเฟนส์ไม่เอาอีกแล้วหาเรื่องคดีให้ได้ปรับแต่งอีกแล้วคลาดลองโดยรวมคือ94นะโอเวอร์ออล94นะมีอะไรที่พอจะขึ้น90ได้บ้างแทบไม่มีเลยว่ะแทบไม่มีอ่ะเอางั้นคือมันไม่มีอ่ะนะครับผมแต่มันได้หลายอย่างไงครับปู่มันยิงมันคมไงแต่ส่งบอลเหรอเอามาแต่งส่งบอลไหมให้มันส่งบอลดีขึ้นหรือยังไง94 1แต้มเหลือก่อนไหมหรือยังไงโอ้แต่งยากเหมือนกันนะครับปู่เนี่ยมันไม่เหมือนเรือที่แบบมันมีบางจุดที่แบบมัน89อยู่แล้วไงอันนี้มันเยอะสุดมัน86แล้วไปก็87ลูกต้องเตะเหรอจบสกอร์เหรอจบสกอร์ครองบอลส่งบอลอยากได้ส่งบอลกันนะเหลือ1แต้ม1แต้มเอเรียลคือตัวไหนเอเรียลคือลูกหมูไม่เอาดิหมูไม่ได้ดิหมูไม่ได้เอเรียลดีเฟนส์เกมรับก็ไม่ได้อัพทำไมรู้ว่ามันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะดูดิอัพไปก็เท่าเดิมเหมือนไม่มีค่าอะไรอ่ะนะฮะ1แต้มทีมเพลสไตล์เหรอหรือว่าจะลดถ้าจะลดก็ลดส่งบอลจบลดไม่ได้เลยส่งบอลกับจบสกอร์เนี่ยลดไม่ได้ตัวสำคัญเลยนะลดครองบอลเหรอครองบอลหรือ4แต้มเลยนะ4แต้มนะแต่บัฟส่งบอลอ่ะนะหมดพอดีได้ส่งสั้นที่80โอเวอร์ออล93ไม่ได้ต้อง94โอเวอร์ออลต้อง94นะครับผมหรือเอาตามนี้แล้วกันเหลือ1แต้มไว้ก่อนแล้วกันอัพทีมเพลย์สไตล์ก็ได้วะมันแต่งยากอยู่นะเนี่ยแต่งยากอยู่นะเพราะว่าจบสกอร์ครองบอลมันก็จำเป็นนะตำแหน่งเนี้ยนะคือปีกมันจำเป็นอยู่แล้วนะครับผมปีกความเร็วพวกความเร็วกับครองบอลเนี่ยมันก็จำเป็นส่วนทรงบอลเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วจบสกอร์มันก็ต้องใช้วะนะครับผมแต่งยากอยู่ตำแหน่งนี้แต่งยากดูมันนี่เหมือนไอเลียดที่แบบมันยืนกลางๆไงนะครับผมมันแต่งง่ายเนี่ยกักปูก็ตามนี้เลยกันที่ไม่ใส่1แต้มเหลือไว้ก่อน1แต้มเหลือไว้ก่อนนะครับผมก็คือจบสกอร์4ส่งบอล4ครองบอล9เด็ก8แล้วก็โลเวอร์8เอาตามนี้ก่อนนะครับผมมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะแต่ก็อยากแต่งไงแต่ก็แต่งยากนะครับผมแต่งยากปรับแต่งยากอยู่นะจะเอาตัวไหนยังยากเลยนะถ้าแต่งปุ๊บค่าพลังลดทันทีนะถ้าค่าพลังลดก็คือมันไม่เต็มศักยภาพนะฮะคือมันให้มาสูงสุดได้94ใช่ปะถ้าแต่งปุ๊บเหลือ93ก็แสดงว่ามันคือมันดึงศักยภาพของนักเตะออกมาไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็จะประมาณนั้นแหละนะก็เหมือนอารมณ์แบบ
ด้วยตัน100เงี้ยแล้วแต่งไปแต่งมาให้เข้ามือเหลือสักประมาณ98อย่างเงี้ยแล้วหายไปใน2เลยนะไอ้2อันนั้นอาจจะจำเป็นก็ได้ไงนะอาจจะจำเป็นที่แบบให้เก่งขึ้นอะไรเงี้ยมันก็คือ94แกจะปรับแต่งยังไงให้มันเหลือ94เท่าเดิมนี่ก็ยากอยู่นะนะมันก็ยากอยู่นะโอเคไม่แต่งหรอกเอาตามนี้เลยนะครับผมคอนเฟิร์ม94บูทได้เท่าไหร่ไม่รู้เหลือ1แต้มด้วย1แต้มก็อัพเกมรับเหรอไม่อยากอัพอ่ะ97โอเคก็แสดงว่าบูทได้เต็มที่แหละนะก็แสดงว่าบูทได้เต็มที่97ที่เหลือก็อะไรล่ะครับผมทีมเพลย์สไตล์ดิครับทีมเพลย์สไตล์ดิครับผมเข้าก้าวไปเลยนะครับผมนะต้องก้าวไปเลยอัพเกมรับอัพตรงนี้ดีกว่านะมาพอเกมรับแม่ง50 50อ่ะอัพไปก็ขึ้น51อ่ะแทบไม่ต่างนะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้สําหรับกั๊กโปนะครับผมก็ตามสูตรเลยครับผมนะฮะจบสกอร์4ทรงบอล4ครองบอล9เด็ก8โรเวอร์8แล้วก็ดีเฟนซ์1ถ้าใครไม่อัพก็อัพทีมเพลย์สไตล์ผมก็ได้นะก็บูทได้97นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับอัพค่าพลังกั๊กโปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go